วัสดีครับหลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้เรียนหัวข้อเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะมีแบ่งออกเป็น5หน่วยนะครับการทำงานนะครับได้แก่นะครับหน่วยประมวลผลกลางนะครับหน่วยความจำสำรองนะครับหน่วยความจำหลักนะครับหน่วยรับและแสดงผลข้อมูลและสุดท้ายก็คือทางเดินของระบบหรือว่า System Bus ครับเรามาเริ่มกันที่หน่วยประมวลผลกลางกันก่อนนะครับหน่วยประมวลผลกลางหรือว่า Central Processing Unit เรียกสั้นๆก็คือ CPU นะครับหน่วยประมวลผลกลางจะประกอบด้วยหน่วยควบคุมนะครับหรือว่า Control Unit นะครับแล้วก็จะมีหน่วยคำนวณหรือว่าตรรกะนะฮะหน่วยคำนวณและตรรกะหรือว่า ALU นะครับสุดท้ายก็คือจะมี Register นะครับซึ่งนะครับผมจะขออธิบายในแต่ละส่วนดังนี้นะครับในส่วนของหน่วยควบคุมหรือว่า Control Unit นะครับจะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของทุกๆหน่วยนะครับใน CPU รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งที่ป้อนเข้ามานะครับโดยการไปดึงคำสั่งนะครับแล้วก็ข้อมูลจากหน่วยความจำมานะครับแล้วก็มาแปลความหมายของคำสั่งนะครับจากนั้นก็จะส่งความหมายที่ได้นะครับไปให้หน่วยคำนวณและตรรกะเพื่อคำนวณและตัดสินใจว่าจะไปเก็บข้อมูลไว้ที่ใดนะครับนั่นคือหน้าที่ของหน่วยควบคุมหรือว่าคอนโทรลยูนิตต่อมานะครับหน่วยคำนวณและตรรกะนะครับหรือ ALU นะครับ Arithmetic and Logic Unit นะครับทำหน้าที่ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับหรือว่า Arithmetic นะครับเช่นนะครับการคูณนะครับการลบการบวกการหารเป็นต้นนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่เปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์นะครับหรือว่า Logical ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับนะฮะโดยอาศัยตัวปฏิบัติการเปรียบเทียบพื้นฐาน3ค่าก็คือนะครับค่ามากกว่าค่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับเป็นต้นต่อมานะครับ register นะครับ register เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพักข้อมูลชุดคำสั่งหรือว่าผลลัพธ์นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ CPU ประมวลผลเพียงชั่วคราวนะครับตรงนี้เราไม่ถือว่าเป็นหน่วยความจำนะครับการรับส่งข้อมูลนะครับด้วยความเร็วสูงและทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยควบคุมเช่นเดียวกับหน่วยอื่นๆนะครับ2หน่วยความจำหลัก primary storage นะครับทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการประมวลผลของ CPU เพียงชั่วคราวเช่นเดียวกันนะครับปกติจะมีตำแหน่งของการเก็บข้อมูลนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับหรือที่เราเรียกว่า address นะครับต่างจาก register ตรงที่นะครับเป็นการเก็บข้อมูลและคำสั่งเพื่อที่จะไปใช้ได้ในอนาคตอันใกล้นะครับไม่เหมือนกับ register ที่เป็นเพียงแหล่งพักข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ CPU ประมวลผลเท่านั้นนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือนะครับ1ก็คือ LOM นะครับ LOM หรือว่า List Only Memory นะครับแล้วก็ RAM นะครับหรือว่า Random Access Memory นั่นเองนะครับในส่วนของ ROM นะครับ ROM นะครับเป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับ2ก็คือใช้เก็บคำสั่งที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งเฉพาะข้อมูลในROMนะครับจะขึ้นอยู่กับเครื่องอย่างถาวรนะครับแม้แต่ไฟดับนะครับหรือปิดเครื่องเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ข้อมูลหรือคำสั่งในการทำงานต่างๆหายไปได้นะครับต่อมาก็คือRAMนะครับRAM หรือว่า Random Access Memory นะครับเป็นหน่วยความจำที่จดจำข้อมูลคำสั่งในระหว่างที่ระบบกำลังทำงานอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับหากไฟดับนะครับหรือมีการปิดเครื่องข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะถูกลบเลือนหายไปหมดนะครับก็คือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหลายชนิดนะครับนะเช่นนะครับ SDRAM นะครับDDR SDRAM นะครับหรือว่า RDRAM เป็นต้นนะครับซึ่งในท้องตลาดตัวนี้ก็จะมีหลายชนิดให้เลือกใช้นะครับ3หน่วยความจำสำรอง Secondary Storage นะครับใช้สำหรับเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเรียกข้อมูลนั้นมาใช้ภายหลังสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะครับมีหลายชนิดมากอย่างเช่น Hard Disk นะครับHard Disk ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับหรือว่าเป็น Hard Disk ที่เป็นแบบExternal Hard Disk นะครับแผ่น CD แผ่น DVD ถือว่าเป็นหน่วยความจำสำรองนะครับFlash Drive นะครับหรือแม้แต่ Memory Stick นะครับที่อยู่ในกล้องโทรศัพท์หรือว่าอยู่ในกล้องถ่ายรูปนะครับ4
หน่วยรับข้อมูลและคำสั่ง input unit นะครับในคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับจะมีหน่วยรับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่ระบบนะครับการแปลงข้อมูลผ่านอุปกรณ์นะครับการนำข้อมูลเข้าเช่นนะครับคีย์บอร์ดเมาส์หรือสแกนเนอร์เป็นต้นนะครับการส่งต่อข้อมูลที่ป้อนเข้ามานะครับให้กับส่วนของหน่วยประมวลผลกลางเพื่อทำหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้มานะครับก็คือหลังจากที่มีผู้ใช้นะครับป้อนข้อมูลเข้ามานะครับข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลนะครับเพื่อทำหน้าที่ตามคำสั่งที่รับมาส่วนรับข้อมูลและคำสั่งมนุษย์จะไม่สามารถติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้หน่วยแสดงผลลัพธ์หรือว่า output unit นะครับหน่วยแสดงผลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นนะครับผ่านจอภาพคอมพิวเตอร์นะครับก็คือออกทางหน้าจอนะครับหรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy นะครับเช่นการพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนะครับทางเครื่องพิมพ์เป็นต้นนะครับอาจจะอาศัยอุปกรณ์อื่นๆเช่นนะครับหน่วยเอาท์พุตนะครับเช่นลำโพงนะครับสำหรับการแสดงผลที่เป็นเสียง5ทางเดินระบบ system bus เส้นทางผ่านของสัญญาณนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำนะครับในการสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับก็คือเหมือนเป็นเส้นทางนะครับเปรียบกับถนนที่ให้รถยนต์วิ่งไปยังสถานีใดสถานีหนึ่งนะครับหากถนนนั้นกว้างการส่งข้อมูลต่อครั้งก็จะยิ่งเร็วมากนะครับแล้วมากขึ้นเท่านั้นเหมือนท่อประปานะครับถ้าท่อเล็กก็ส่งได้น้ำไม่เยอะแต่ถ้าท่อน้ำประปาใหญ่ก็สามารถส่งข้อมูลได้เยอะหรือว่าส่งน้ำได้เยอะนั่นเองนะครับจำนวนเส้นทางที่ใช้ในการวิ่งนะครับทางเดินระบบเนี่ยนะครับเรียกว่าบิตนะครับเปรียบได้กับเลนถนนนะครับเช่นบัสนะครับมีจำนวนกี่บิตนะครับเป็นต้นนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นทางนะครับระหว่างตัวหน่วยความจำหลักนะครับวิ่งไปหา CPU นะครับแล้วก็การทำงานในระบบนะครับถ้ามีเส้นทางที่มีขนาดกว้างนะครับก็จะสามารถส่งข้อมูลได้มากนั่นเองต่อมามาดูความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบนะครับในส่วนของการป้อนข้อมูลหรือว่า user input นะครับในส่วนของขั้นร้องขอบริการนะครับหรือว่า service request นะครับขั้นการสั่งฮาร์ดแวร์นะฮะการสั่งการฮาร์ดแวร์หรือฮาร์ดแวร์อินสตรัคชั่นนะครับขั้นการประมวลผลลัพธ์หรือ processing result นะครับขั้นตอบสนองบริการหรือว่า service response นะครับแล้วก็ขั้นแสดงผลลัพธ์หรือว่าโปรแกรม output นะครับจากภาพที่เราเห็นนะครับก็คือผู้ใช้คือ user นะครับสามารถป้อนข้อมูลหรือว่า user input เนี่ยเข้ามานะครับก็จะมีผ่านหากใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ก็คือป้อนผ่านโปรแกรมประยุกต์นะครับจากนั้นนะครับก็จะร้องขอบริการนะครับไปยังโปรแกรมนะครับระบบนะครับปฏิบัติการจากนั้นก็มีการสั่งการฮาร์ดแวร์นะครับไปที่ฮาร์ดแวร์นะจากนั้นก็จะทำการประมวลผลลัพธ์นะครับหรือว่า processing result นะครับเพื่อสนองต่อการบริการหรือว่า service response เนี่ยไปยังส่วนที่เป็นแสดงผลลัพธ์หรือว่าโปรแกรม output ก็คือผ่านทางหน้าจอเป็นต้นนะครับนั่นคือความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบครับ